สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมหนุ่มล้านนาพาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับเนาะเป็นตอนกลางวันของวันลอยกระทงนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเขาแข่งโคมลอยกันนะครับที่วัดพระธาตุหาลิพุนชัยที่จังหวัดลำพูนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นบริเวณลานแถวๆข้างๆรอบๆพระธาตุหาลิพุนชัยนะครับได้ยินเสียงคล้องเสียงกองนะครับที่เขาแห่ที่ปล่อยโคมกันนะครับนี่ครับผมนี่องค์พระธาตุหาลิพุนชัยครับโอ้ตรงนี้เป็นลานโคมปีนี้เราไม่ได้มาถ่ายเลยนะฮะนี่ไม่ได้มาถ่ายตอนกลางคืนเลยทุกปีจะมาถ่ายเป็นไฟสวยๆนะครับขนาดเงายังสวยแหละดูเงาข้างใต้ดิเห็นไหมครับเพื่อนๆเป็นบรรยากาศตรงบริเวณที่เขามาแข่งขันประกวดโคมลอยกันนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับผมสวยฮะโอ้น้องๆเขาก็ตีคล้องตีกองกันนะครับเป็นองค์พระธาตุหาลิพุนชัยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับของบริเวณรอบๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณใกล้ๆนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะเอาห้อยนะครับเพื่อนๆเอาห้อยติดกับโคมลอยนะครับก็เป็นเครื่องบินโฟมนะครับผมแล้วก็จะมีหางมันนะครับเป็นทำมาจากกระดาษเป็นสีๆนะครับเนี่ยโอ้ขึ้นแล้วครับเนี่ยปีนี้เทียบจากปีที่แล้วที่ผมมาในปีนี้คนเยอะกว่าปีที่แล้วมากเลยนะเพื่อนครับงบเลยเงินปูนรับนะหน้าบัดดี้สีสันดีลูกรอดยืนมีความดีครับมีจรวดดีลูกเล่นคุณเลยพบกันหน้าคนนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกเล่นนะครับก็จะมีประทัดนี่ครับจะปล่อยแล้วฮะปล่อยแล้วครับผมขึ้นมาแล้วฮะว้าวนี่ครับขึ้นแบบนี้นะครับที่นี่ไปทำที่วัดนี่ครับประทัดติดแล้วครับเสียงประทัดนะครับโอ้สวยงามสุดยอดเลยโอ้มีร่มเลยเพื่อนร่มเป็นรูปธงชาตินะครับมีเครื่องบินปล่อยควันสีเหลืองลงมาแล้วฮะนี่ครับปล่อยควันสีชมพูด้วยนะครับสุดยอดเลยครับเห็นไหมสี่สิบเอ็ด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 สี่สิบ
โอ้ยังไม่หมดนะครับลูกเล่นเยอะมากแล้วก็ปล่อยหางครับเป็นระดับสุดท้ายนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมตรงบริเวณที่เขาปล่อยโคมลอยกันแล้วนะครับน้องๆกองเชียร์เขาก็เต้นอย่างสนุกสนานนะครับนี่ครับโคมลอยลูกต่อไปนะครับเขาก็จะปล่อยกันแล้วนะครับเหลือแดงซีร่วมก็ได้นะครับก็จะเซียนเซียนการแข่งขันในวันนี้กรรมการก็จะรวบรวมคะแนนตอนนี้นักใหญ่กันอยู่นะครับแต่กรรมการมีทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับคะแนนก็จะค่าเข้ากันไปแต่ละมุมแต่ละท่านก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับแต่คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับเอาคะแนนมารวมกันผมได้เลือกคะแนนคนเดียวนะครับหลายคนหลายท่านเป็นผู้ที่ช่างชอมเป็นผู้บรรยาเป็นตุ๊กตาเก่าเคยเป็นตู้หลวงมาของดีนะเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์สนิทนะครับครอบครัวสนิทสถาบันวัฒนธรรมครับพี่ประเดชเคยเป็นตู้หลวงมาท่านพระวชัยนี่ก่อนท่านบอกได้ได้วัฒนธรรมท่านทำแต่ว่าเราดูเราร้องเพลงนะครับวันนี้นะครับน้ำเบอร์พี่แต่คงลอยไปรุ่นคงลอยไปรุ่นนะครับนี่ไปรุ่นทำดีครับใช้ได้นะครับดูดีนะการต่อดูดีนะการต่อหรือประสานคมลอยนะครับสวยงามมากนะครับประสานงานได้ดีหวังว่าคำนวณได้ดีนะครับเรียงมุมดีนะครับ144แผ่นต่อเทินกว่านี้โอ้ก็ต่อยก็ต่อยขอรู้สึกมีปัญหาที่ไหนครับคอยวนมาวนมาซ่อมปะเลยนะครับเย็บเดือนนะครับต้องเย็บเดือนนะครับเย็บเดือนเลยนะครับตอนนี้ต้องเย็บเดือนครับต้องเย็บเดือนต้องเย็บเดือนนะครับอาจจะกาวอาจจะไม่แห้งนะครับก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนเห็นไหมครับที่หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับซ่อมเดือนนะครับซ่อมเดือนครับมีหมอเย็บหมอไม่รับเย็บตรงนี้นะครับซ่อมเดือนในที่ซ่อมครับซ่อมได้อยู่ซ่อมด้วยใช้กาวพิเศษนะครับนั่นก็คือสก๊อตเทปใสกาวพิเศษสก๊อตเทปใสอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระดาษสำริดเราอะไรต้องใช้สก๊อตเทปใสอย่างเดียวนะครับพวกข้าวข้าวลงหน่อยก็ได้ครับซ่อมไว้ซ่อมไว้ดูไม่เดี๋ยวดูนิดเดียวไม่เป็นไรครับดูนิดเดียวไม่เป็นไรครับมันเป็นศิลปะนะครับของคนไทยเป็นศิลปะตัวละเอียดนะครับมันดีถ้าเป็นกระดาษสาแบบเลือกสมัยก่อนนี่นะมันจะยากกว่านี้ครับถ้าที่จะเป็นกระดาษมันนะครับแค่สองบาทเราก็ปะทำไปเรื่อยๆนะครับต้องมันละเอียดนะครับ144แผ่นดีนี่ไว้ตลอดไปโลกสื่อสารกันไปลอยขึ้นเต็มรังงานก็การวิ่งนะครับโอเคนะครับ
ขอให้โอกาสคนวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นตอนนี้กำลังเริ่มโฮมแล้วเดี๋ยวมาตอนนั้นไปพูดต่างคนเดียวขอให้เราจะเป็นการเราอาจจะรีบฟังเราไปกับในการสร้างในการทำเราอาจจะทำมือเกิดการประยุกต์นะครับรวมทั้งหลายวัยรุ่นที่วัยรุ่นศิลปะวัยรุ่นต่างรวยศิลปะของเรื่องนายกว่าพระเราเองตัวเองเป็นใหญ่หรออุปกรณ์ครับโอเคนะครับตอนนี้ทำการซ่อมแซมซ่อมเสียงปั๊บเรียบร้อยปั๊บคุณจะได้แล้วดีอมตะแทนแกนใหญ่สุดลูกนี้ลูกโตมากๆเลยนะเพื่อน144แผ่นแล้วก็เครื่องบินเนี่ยมีหลายลำเลยแล้วก็มีกระบองนี่ใหญ่มากสุดยอดนะครับลูกเนี่ยลูกชายลูกเดียวเดี๋ยวชิลเลอร์เลยครับโอ้โห10นาทีลูกใหญ่มาก15นาทีนะครับ140เดี๋ยวเอาเข็มตีเลยเดี๋ยวเรียกเข็มยอดเพิ่มพลังขึ้นหน่อยเจลีเดอร์หลังจากเซ็ตก็มาครับนี่นายกเลยนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิดเดียวเชิญชมนะครับอันนั้นก็บอกได้นะครับเมื่อกี้นะครับว่ามอบรางวัลให้ตรงนั้นเขาเอาเทปกาวแปะรูรั่วมันเนาะเขาเทปกาวแปะที่รูรั่วของมันนะครับสีสันดีนะครับพี่ต้นไม้ต่างแล้วก็แสดงศิลปะเราได้ดีเยี่ยมนะครับแม่เดี๋ยวบอกแม่ดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ที่จะปล่อยต่อไปนะแต่ลูกนี้นี่ลูกนี้นี่พร้อมจะขึ้นแล้วพร้อมกันเลยไปเริ่มนะครับกำลังที่แปลและทุกภาพไปเลยมีตาประจำเฉพาะตระกูลเรานะครับคณะเจ้าอาริยุทธ์ไทยนะครับแล้วก็ลายกระดกนะครับงดงามยิ่งนะครับโอ้ลูกใหญ่เอาลอยขึ้นไปบนนะครับด้านหลังเป็นคณะเจ้าอาริยุทธ์ไทยสวยงามยิ่งนะเอากระบองไฟเมื่อกี้นะครับชุบน้ำมันโซล่าน้องพี่น้องเตรียมมาตรการได้นะครับจะได้ข้าวคนงามหันหน้าไปหลังเลยไหมโอเคนะครับเสียงเสียงก่อนที่จะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดพันนะครับจะพยายามเดี๋ยวป้าของการถ้ามีลมพุ่งมาเมื่อกี้นี้ผมก็พี่เชิญอยู่ดีมีน้ำว่าโอ้ลอยไปรึโอ้ลอยไปรึโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วข้าวอย่างนิ่งๆนะครับลอยไปรึลอยไปรึจะเดี๋ยวป้าหรือไม่นะครับตัวติดตามต่อไปนะครับโดนเต้นไปทุกที่ผมไปทุกโซนนะครับก็มาเพื่อเอารางวัลนะครับเครื่องบินยังไม่ปล่อยนะปล่อยมาแล้วฮะเครื่องบินลำแรกนะครับผมก็เป็นกองเชียร์นะครับบุกเล่นของโคมลอยนะครับประเทศเราเวลาต้องคำนวณนะครับคำนวณสีเขียวต้องคำนวณว่าจะขึ้นไปเมื่อคืนมัดเหยียบไปลงไปกระโดดไปคนล้มลงในระยะเท่าไหร่ต้องคำนวณให้ดีอันแข็งอันใหม่นี่ของใครครับเอ๊ะครับเครื่องบินปล่อยสีลงมาสวยงามมากเพื่อนครับเรื่องของตู้เมียดายังมาอยู่ครับเมียดายังมาอยู่นะครับทุกท่านนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับที่ยอดเนาะมีสื่อมวลชนมากันเยอะแยะเลยนะครับลูกใหม่มาแล้วฮะผมมาพวกเราตามเลยก่อนเดี๋ยวไปเดินเลยเมียดายังมาอยู่ครับมีสตาร์ทอีกแล้วม้วนเฮ้ยฮะมีสตาร์ทด้วยนะรูปนี้เขาก็รวมนี้เขาก็ทำลวดลายสวยงามมากนะครับโอ้อันนี้เป็นพวงใหญ่เลยเพื่อนเห็นไหมเป็นเขามีเครื่องบินสามตั้งสามพวงเลยนะครับนี่แล้วก็มีเขาทำเป็นรูปเด็กเนาะแปะตรงข้างๆด้วยนะครับนะครับปึ้งแกนี่นะมีเพชรทรายให้เดี๋ยวนะแต่ที่เป๊ะลงฝั่งนี้น้องๆของผมอ่ะต้องเลี้ยงลงเลยนะพอนี่ครับอันนี้ลูกดินหน่อยมันเอาขาไปอีกแล้วควัน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 เลี้ยงลงเลยก็อันนี้เป็นความคลาสสิกนะครับของน้องๆคนนี้ฮะเขาก็เอาพัดลมเป่าให้โคมมันพองขึ้นก่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะเอากระบองไฟใส่เข้าไปเพื่อให้อากาศร้อนเข้าไปข้างในนะครับธรรมชาตินะครับเพราะว่าเพื่อให้โคมลอยได้นั่นเองนะครับ
กันมาเป๊ะนี่ก็ลูกใหญ่อืมนี่ก็ใหญ่เหมือนกันหลังจากเขาแต่งแล้วก็สวยงามไปอีกแบบด้วยนะเป๊ะเป๊ะผมกล้าหันแล้วผมเลยมาวิจารนี่ครับแล้วก็แง้มนะตามรอยขาดต่างๆกระทุ้งลูกฟ้านะครับเขาก็เอาเทปใสมาแปะครับนะครับแล้วก็เครื่องบินวิสาปุ๊บนะครับลูกเล่นไหมฮะนะครับเขายังเหลือสองอันที่จะต้องโอ้นี่ครับก็ดูมันเป็นรูปเด็กน้อยน่ารักเลยถ้าหน้าอยู่ข้างหลังนะครับมีพระอาทิตย์ด้วยครับใส่หูพุทธหน้าผมเนี่ยปล่อยแล้วจะไปแล้วกระบองไฟทิ้งแล้วฮะที่เหลือก็จุดลูกเล่นนะครับไปแล้วครับปล่อยแล้วโอ้ประทับตรงนี้เลยปล่อยมาแล้วโอ้นี่ต้องบินสีกองเชียร์ที่เขาทำโคมลอยกันนะฮะลูกต่อไปก็มาแล้วครับผมลูกต่อไปนี่สีสันก็สวยงามนะฮะมันสิบกันดูนะอันนี้ลูกเล่นเขาก็สวยงามเหมือนกันนะนะเป็นเครื่องบินสีฟ้านะครับผมนะเดี๋ยวเทศกาลโคมลำโพนมีตัวหนังสือด้วยนะครับนี่ครับผมโอ้เป็นรูปยักษ์นะครับผมนี่เป็นรูปยักษ์ทศกัณฐ์นะครับอยู่ข้างๆนี่ฮะพี่ๆเขาก็เอาพัดลมเป่าลมเข้าไปนะครับให้ผมลอยมันพองก่อนนะครับตอนนี้กองเชียร์นักเรียนนะครับนี่ครับลูกนี้สวยนะเพื่อนผมชอบนะลูกนี้สีสันสวยงามมากนะครับนี่ครับผมเครื่องบินที่เป็นลูกเล่นนี่ก็มีหลายลำเลยนะฮะโอ้ยผมตอนนี้ลมมันพัดมาวูบหนึ่งนะฮะโอ้ก็ทำให้คมขึ้นเป็นรูปเป็นร่างลำบากนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับของประเพณีลอยกระทงที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับคนก็มาดูกันเยอะเลยนะฮะมาเที่ยวกันนะครับผมก็ปีหน้าถ้าเพื่อนถ้าถึงวันลอยกระทงน้ำเพื่อนอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับเขาจะจัดกันทุกปีนะครับผมมีงานทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนเลยนะครับโอ้นี่ครับโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้นี่ครับเป็นรูปยักษ์นะฮะโอ้ชอบรูปนี้มากนี่ฮะนี่ครับตอนนี้เขาเอากระบองไฟเข้าไปรมด้านในของโคมลอยนะครับโคมลอยก็จะเริ่มดำขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่ามีเปลวไฟมีลมร้อนเข้าไปด้านในนะครับผมนี่เห็นไหมครับไปลองสักคืนไปได้ปล่อย
าก็เอาลูกเล่นที่เป็นเครื่องบินโฟมติดเข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับผมสวยงามแน่นอนนะเพื่อนก็มีผู้คนมาถ่ายรูปกันเพียบเลยนะฮะเนี่ยเอาแล้วครับให้มันเริ่มตึงแล้วนะใกล้เวลาจะปล่อยได้แล้วนะครับโอ้ลูกเล่นไม่ได้ขึ้นไปด้วยฮะเพื่อนเอาโคมเทศกาลของเราลูกเล่นไม่ได้ไปด้วยอ่ะโอ้ครับเครื่องบินยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะลูกนี้ลูกสวยๆแต่ไม่ได้ติดเครื่องบินไปครับสำหรับลูกนี้ก็จะเป็นลูกเล็กลงมานะครับอุ้ยตรงนั้นก็เป็นในเป้ตรงนั้นก็ในเป็นวัดที่อยู่ข้างๆเนาะตรงนั้นเขาก็ปล่อยเหมือนกันเพิ่งขึ้นจากเมื่อกี้เลยนะเพิ่งขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับโอ้ยลูกนี้ก็จะเล็กลงมาอีกนิดหน่อยเมื่อกี้เขาลืมหกแค่เอามือจับไว้เฉยอันนี้เป็นเครื่องบินสีส้มเนาะโอ้ยปล่อยแล้วโอ้โหกระบองไฟปล่อยมาแล้วนี่ครับนี่ตามขึ้นไปกับลูกนั้นครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วบ้านหนุ่ยครับขึ้นไปแล้วครับเกณฑ์สุดท้ายอ่ะนี่ค่ะครับลูกสุดท้ายครับเอาลูกสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วสี่ปีนี้ที่เรายังมาทันถ่ายเนาะโอ้ยปล่อยแล้วครับปล่อยเครื่องบินแล้วจบประทัดแล้วไหนลูกสุดท้ายของวันนี้นะครับของตำรวจครบร้อยนะครับเป็นเดียวในลูกครับลูกนี้นะครับสองครั้งเพียงครับลูกชายเข้าสู่สนามได้ไหมครับตอนนี้เหลืออีกลูกนึงนะครับไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับผมบอกให้ตะปูนะครับมีแน่เอาไปได้มาเจอกันคงจะยิ่งแรงวันนี้นะครับแล้วก็ทำงานมาแล้วครับสำหรับโคมลูกสุดท้ายนะครับผมของประเพณีลอยกระทงที่วัดพระธาตุธริพุทธชัยประจำปี2561นะครับลูกท้ายๆมันนี่ก็จะเป็นลูกเล็กแล้วนะครับนี่ลูกนี้มาเร็วเค็มเร็วเลยมาถึงก็เอาพัดลมเป่าเข้าไปเลยครับลูกเล่นยาวๆอันเมื่อกี้ที่ไม่ได้ปล่อยขึ้นไปนะครับนี
อนนี้เขาก็กำลังน่าจะหารอยรั่วของโฟมอยู่เนาะแล้วก็จะเอาสก็อตเทปมาแปะเนี่ยทุกอย่างโอเคแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเช็คจุดที่กระบองไฟตรงนั้นในกระบองเป็นผ้าที่ชุบเอาไปชุบน้ำมันโซล่าครับจ้ะผีอยากโฆษณาอ่ะแต่ชอบแกนโฆษณาเมื่อกี้อ่ะที่ลืมเอากับวินกินไปอ่ะแกนนี้ผมว่าสวยนะครับก็เราแกนสองฝั่งเพียงที่ใต้เอาละฮะจบสุดท้ายเอาละครับผมเขาจะจุดกระบองกันแล้วนะฮะตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้เอากระบองเข้าไปรมด้านในแล้วนะฮะเนี่ยโคมก็ยังลู่ไปตามสายลมที่มันวูบพัดผ่านมานะครับได้รางวัลถ้วยลืมนะครับทันเรียนน้องนี่ดูเหมือนกันครับก็เริ่มตึงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วนะครับเอาอยู่นะครับโอ้ไปแล้วลูกสุดท้ายครับนี่ครับนี่ลมแรงครับขาขึ้นได้ดีนะครับโอ้ขอบคุณทุกคนนะครับการแข่งขันครบร้อยในปีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมงานขอบคุณนะครับในการแข่งขันของเราในปีนี้นะครับเดี๋ยวแต่เราสักครู่นึงนะครับเราจะมีการมอบรางวัลนะครับมอบรางวัลให้กับโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมของงานประเพณีลอยกระทงการแข่งขันประกวดโคมลอยหรือว่าว่าวโฮมนะครับที่วัดพระธาตุธริพุนชัยประจำปี2561นะครับผมเนี่ยวันนี้ผมออกมาสายไปหน่อยก็เลยได้เห็นแค่ไม่กี่ลูกนะฮะแต่ก็ยังพอได้เห็นอยู่นะครับนี่น้องๆจากโรงเรียนสันตยางนมนะครับผมก็มาเป็นกองเชียร์นะครับนี่ฮะและเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ผมได้พาเพื่อนๆมาดูเขาแข่งขันปล่อยว่าวโฮมนะครับหรือว่าโฮมลอยที่วัดพระธาตุธริพุนชัยในช่วงวันลอยกระทงแบบนี้ในช่วงกลางวันเนี่ยก็มีทุกปีนะครับเขาก็จัดแบบนี้แหละเนาะแล้วก็กลางคืนก็จะมีประเพณีลอยกระทงอีกนะครับผมแล้วก็งานแขวนโคมนี่เขาก็มีมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มาจนถึงช่วงลอยกระทงแบบนี้นะครับยังไงก็ถ้าได้มาเที่ยวทางเหนือเนี่ยนะครับก็แวะมาเที่ยวที่ลำพูนกันได้นะครับผมก็เป็นเมืองที่มีความสวยสดงดงามนะครับน่าท่องเที่ยวมากๆนะครับผมและช่วงนี้เนี่ยทางเหนือเนี่ยอากาศดีๆนะครับลมพัดเย็นสบายมากๆนะครับผมยังไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มล้านนาพาเที่ยวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ